สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clubhouse เด็กสวนโมกครับวันนี้ผมเวลาจะทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาเช่นเคยครับสวัสดีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับสวัสดีครับเวลาครับแล้วก็ทุกท่านครับผมสวัสดีจากเมืองนครศรีธรรมราชครับที่โควิดกำลังแดงเข้ม วันนี้ครับคุณหมอเด็กสวนโมกของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่4แล้วครับโดยวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเวลาประมาณ3ทุ่มครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพบกันในตอนที่ชื่อว่าความสุขของคนเถื่อนการแผ่เมตตาเพื่อสัตว์โลกสำคัญกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนาะซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่เหมือนว่าจะขอเวลาสักครู่เพราะฉะนั้นคุณพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอเคครับครับแขกรับเชิญของเราครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากอินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมของเราครับยินดีต้อนรับคุณสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสิงห์ครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณหมอโอ้ยก็เจอสิงห์อยู่ทั่วไปแหละช่วงนี้หมกอยู่ตัวอยู่ในแต่ในแล็บไม่ได้ออกไปไหนเลยเรียนหนังสือครับผมโอเคครับวันนี้เวลาเขาจะเป็นเจ้านะสิงห์แล้วผมจะคอยสอยใช้คำว่าสอยเลยนะจะสอยอะไรกันเอามาสอยกันเหมือนเคยเซิงอีสานบ่เขาสอยกันอ๋อโอเคลูกคู่โอเคครับเราวันนี้คุณสิงห์จะอยู่กับเราได้ถึงประมาณ3ทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับงั้นเราเริ่มคำถามแรกของเราเลยนะครับเดี๋ยวนะคอนเซ็ปต์คืออะไรครับอันนี้ผมเข้ามาอย่างงงคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือเตรียมตัวดีมากเลยชื่อตรงคือคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์รายการก็คือเด็กสวนโมกครับเด็กสวนโมกเนี่ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนวันเยี่ยมสวนโมกมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากอาจารย์เพื่อทาสหรือประสบการณ์ที่มาเยี่ยมสวนโมกอะไรอย่างนี้ครับส่วนในตอนของคุณสิงห์สวนโมกในที่นี้เนี่ยสวนโมกไหนก็ได้นะสิงห์สวนโมกกรุงเทพสวนโมกชัยยาหรือสวนโมกที่ไหนก็ตามใจสิงเยี่ยมในเน็ตก็ได้เยี่ยมหลักธรรมสวนโมกก็ได้ใช่ได้ซึ่งวันนี้เราก็มาคุยกันในตอนที่ชื่อว่าความสุขของคนเถื่อนครับโดยมีคำโฆษณาของเราว่าการแผ่เมตตาใช่ก็คือคุณสิงนั่นเองคนเถื่อนอ๋อสิงมีอีกนิดนึงขอเรียนนิดนึงอันนี้ถือการเป็นทำ oral history archive ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสด้วยนะอืมครับเราทำผ่านคลับเฮาส์บันทึกเก็บไว้เลยว่าโอ้ยสิงเขาเคยมาเยี่ยมสวนโมกยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคโอเคครับจะพยายามตอบให้ดีๆแล้วกันนะครับด้วยสติเหลืออยู่ เชิญเลยครับเดี๋ยวคนดูคนฟังหายหมด โอเคครับก็คือคำโฆษณาของเราวันนี้เนี่ยก็คือการแผ่เมตตาเพื่อสัตว์โลกสำคัญกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งเราก็เดี๋ยวเราจะพยายามเชื่อมโยงระหว่างธรรมะกับสิ่งแวดล้อมเนาะก็โอเคครับคำถามแรกของเรานะครับคุณสิงผมเข้าใจว่าคุณสิงห์เนี่ยร่วมงานกับสวนโมกครั้งแรกเนี่ยผ่านรายการพื้นที่ชีวิตใช่ไหมครับผมใช่ครับโอเคแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าคุณสิงห์คิดยังไงถึงตอบรับเป็นพิธีกรรายการครับอยากย้อนไปถึงตอนนั้นว่าแม้การบอกเด็กอายุ25ว่าเดี๋ยวคุณจะได้เที่ยวฟรีทั่วโลกนี่มีใครไม่ออกบ้างล่ะครับผม แต่ว่า ก็ตอนนั้นอายุ25ครับย้อนกลับไปก็12ปีแล้วนะฮะปี2009มั้งครับแล้วก็จริงๆโอเคนอกจากเรื่องเดินทางนะคือก่อนหน้านั้นผมก็ไม่เคยมีความตั้งใจว่าอยากจะลงเดินทางอะไรมากมายในชีวิตนะครับแต่โอกาสมันประจวบเข้ามาในตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังเคว้งๆแล้วหาหนทางใหม่ในชีวิตอยู่พอดีแล้วก็บวกกับตอนนั้นจำได้ว่าไอเดียของรายการน่าสนใจมากเพราะอยากให้ผมไปทำเรื่องศาสนาแล้วผมก็บอกไปตั้งแต่แรกว่าผมไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะผมไม่ใช่คนนับถือศาสนานะแล้วเขาก็ยิ่งทางสวนโมกก็ยิ่งบอกว่าใช่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือคนไม่มีศาสนาหรือคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีศาสนาที่จะสามารถมานำเสนอศาสนาพุทธได้โดยปราศจากแง่มุมของแบบการเป็นศาสนิกการที่มีศรัทธามาก่อนแล้วค่อยๆเข้าหาความเป็นคนดูก็เลยตอบรับในตรงนั้นแล้วบวกกับโอกาสที่ได้เดินทางเรียนรู้ผ่านการเดินทางเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นอาชีพยาวๆไปเลยจากพื้นที่ชีวิตก็ต่อไปทำเถื่อนทราเวลของตัวเองต่อครับผมแล้วถ้าเรื่องที่เคว้งๆตอนนั้นพอเล่าได้ไหมครับว่าความเคว้งคว้างตอนนั้นมันเกิดจากอะไรมันก็12ปีแล้วนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิด ก็คือว่าตอนนั้นผมเรียนจบได้สักพักแล้วประมาณ3ปีนะครับผมตอนแรกก็พยายามทำเป็น NGO อยู่แต่เหมือนกับเราก็ยังสกิลไม่พอในการจะไปขับเคลื่อนสังคมในตอนนั้นเราก็ทำไปได้สักปี2ปีเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบโอเคเรามีความอยากขับเคลื่อนสังคมแต่ไปถึงแล้วเรากลับยิ่งเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้อะไร
นะครับผมอันนี้ก็เคว้งหนึ่งละเคว้งสองคือเรื่องของความฝันอีกด้านหนึ่งในตอนนั้นอยากเป็นนักดนตรีครับแล้วก็พยายามทำวงกับเพื่อนๆตั้งใจไปเล่นตามผับจัดเฟสติวัลทำงานทำการอะไรต่างๆออกอัลบั้มเลยมาแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในตอนนั้นนะครับก็เป็นเคว้งที่สองแล้วก็บวกกับตอนเบญจเพสด้วยนะฮะแล้วเหมือนกับเราเองเนี่ยโตมาในร่มเงาของคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนอายุเท่านั้นเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับพ่อกับแม่เยอะว่าอายุเท่านี้แล้วตอนนั้นพ่อแม่ทำอะไรไปแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นความเคว้งตรงนั้นด้วยแต่ตอนนั้นผมก็จำได้เลยว่าพ่อผมเคยสอนว่าวัยเบญจเพสเนี่ยคือวัยที่เราจะได้กลายเป็นคนที่เราจะเป็นไปตลอดทั้งชีวิตนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความซวยอะไรหรอกไม่ใช่ว่ารถจะชนหรือว่าจะเดินเตะกระถางอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นเรื่องว่าคุณจะเจอเส้นทางที่มันจะกำหนดสิ่งที่เหลือตลอดชีวิตต่อไปเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะแล้วผมเองก็ได้เจอกับการทำรายการพื้นที่ชีวิตพอดีในตอนนั้นเป็นดวงเข้ามาแล้วมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างที่มันหายอยู่มันเป๊ะมันใช่ว่านี่คือทางที่เราอยากเดินต่อนะครับแล้วก็เดินจากตรงนั้นจากเป็นพิธีกรเฉยๆก็เริ่มไปกำกับไปเขียนบทเริ่มเปิดบริษัทโปรดักชันตัวเองเริ่มหาหนทางในการทำคอนเทนต์แบบต่างๆอะไรมาเรื่อยมาอย่างที่ทุกคนเห็นหลังจากนั้นนะครับจริงๆตอนนั้นสิงห์เป็นพระเอกหนังด้วยนะอ๋อหนังเรื่องที่เขาเจ๊งไปแล้วเหรอไม่รู้แหละเราที่เราเลือกสิงห์อีกบทหนึ่งเพราะเป็นพระเอกหนังเดี๋ยวๆคุณหมอข้อมูลผิดครับเผอิญผมไม่ได้เป็นพระเอกครับพระเอกคืออนันดาเอเวอริงแฮมนะครับผมอินซีแดงไหมอินซีแดงไหมครับใช่แต่เราถือว่าสิงห์เป็นพระเอกอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมล่ะทำไมเอาหลักการไหนยึดไม่รู้ล่ะเป็นก็ได้เป็นก็ได้โอเคครับแล้วคุณสิงห์ตอนนั้นในมุมมองคุณสิงห์ตอนนั้นน่ะคุณสิงห์รู้จักอาจารย์พุทธทาสไหมครับพุทธทาสในมุมมองคุณสิงห์ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เข้าร่วมรายการพื้นที่ชีวิตเป็นยังไงครับหรือไม่รู้จักเลยครับ บอกตามตรงก็เคยผ่านตา งานของท่านอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจในศาสนาที่ไม่ได้ครบถ้วนนักก็เลยไม่ได้คิดจะสนใจศึกษาในแง่ที่เราเข้าใจไปตอนนั้นก็คือคิดว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นในวัยเท่านั้นนะครับทำให้เราเห็นอะไรที่มีรูปพระมาก่อนเนี่ย ก็แทบจะเดินหนีหมดเลยเพราะว่าโดนเข็ดภาษาบาลีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเรียนในห้องเรียนแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยนะครับผมก็แต่ว่าในตอนนั้นก็เห็นว่าในหมู่นักเรียนที่ค่อนข้างมีความแอคทีฟด้านกิจกรรมทางสังคมนะครับในที่เห็นในรั้วธรรมศาสตร์ก็ดีเห็นนอกรั้วบ้างก็ดีก็จำได้ว่าค่อนข้างจะสนใจงานท่านพุทธทาสแล้วเคยเห็นหลายๆคนหยิบมาอ่านด้วยแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้อ่านในตอนนั้นแต่แค่เห็นน่าสนใจว่าในหมู่กลุ่มคนรอบตัวซึ่งดูเหมือนไม่ใช่คนที่ธรรมะธรรมโอทั้งหลายเนี่ยกับมีความสนใจงานของท่านพุทธทาสเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆครับแล้วตอนนี้แหละครับถ้าเอามุมมองตอนนี้เลยสำหรับคุณสิงห์พุทธทาสในมุมมองคุณสิงห์หรือในสายตาคุณสิงห์เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงหรือมีความประทับใจอะไรไหมหรือไม่ประทับใจหรือยังไงผมว่าท่านพุทธทาสท่านเป็นพระอาจารย์ที่เห็นความเป็นมนุษย์สูงครับแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดหลายๆคนเข้าหางานของท่านคือความเข้าถึงแก่นโดยไม่ต้องมีทางอ้อมเลี้ยวเยอะมากนะครับผมแต่ก็ต้องออกตัวก่อนว่าเราเนี่ยเรียนรู้งานท่านพุทธทาสเนี่ยไม่ได้ผ่านการอ่านด้วยตัวเองแต่ผ่านการพูดจาเสวนากับคนที่เป็นศิษย์ท่านพุทธทาสทั้งหลายผ่านทางรายการนี่แหละนะครับผมเคยอ่านเองอยู่บ้างแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นแต่ที่รู้สึกได้ก็คือว่าท่านพูดในภาษาที่เราเข้าใจได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องศึกษาหรือว่าจะต้องเป็นคนที่ฉลาดกว่านี้ถึงจะเข้าถึงธรรมะในแก่นเหล่านี้ได้ครับผมแต่แน่นอนถ้าใครศึกษาท่านพุทธทาสไปเรื่อยก็คงมีอะไรที่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่าไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่พอจะดีเบตกับท่านได้บ้างก็อย่างเช่นเรื่องธรรมิกสังคมนิยมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเล่มที่อ่านของท่านแล้วก็อันนั้นจะออกจากเรื่องของการฝึกจิตใจแล้วไปสู่เรื่องของทางสังคมด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เราจำเนื้อหาหลักๆมากไม่ได้แต่ก็มีการลิงก์เข้าเรื่องของจิตวิญญาณเข้ากับเรื่องมิติการก๊อบเบิ้ลทางสังคมเยอะซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสายเทคโนแครตมากกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเชิงสังคมนะ oh. ไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณนะครับเราก็จะเชื่อในกลไกทางการออกแบบเชิงโครงสร้างเชิงนวัตกรรมเชิงนโยบายมากกว่าเรื่องจิตใจอะไรเราไม่ค่อยคิดว่ามีบทบาททางสังคมเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวก็นำมาสู่ประเด็นต่อไปได้ที่เราจะคุยกันคือเรื่องว่าจะแผ่เมตตาหรือจะรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับก็มีในแง่ทั้งเป็นแง่เรื่องของการฝึกจิตใจซึ่งผมคิดว่าท่านพุทธทาสพูดอะไรมาผมก็ต้องเอาไปขบคิดแล้วก็สามารถเชื่อได้แต่แรกว่าท่านรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วแล้วก็เอาไปขบคิดในฐานะครูอาจารย์ต่อในฐานะนักเรียนด้านสังคมศาสตร์ก็มีบางประเด็นที่สามารถถกเถียงกันต่อได้ครับผม
แล้วกับคุณพ่อคุณเสกสรรล่ะครับคุณสิงห์เคยแลกเปลี่ยนเรื่องมุมมองทางศาสนากับคุณพ่อไหมครับเพราะว่าผมทราบว่าคุณพ่อก็สนใจศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติด้วยครับก็คุยกันประจำครับเจอหน้ากันก็จะเรียกว่าเราพูดกันเรื่องศาสนาเลยเราพูดกันเรื่องชีวิตค่อนข้างเยอะและแง่มุมที่ลึกกันไปของชีวิตที่ไม่ได้จบอยู่แค่การทำมาหากินอะไรเงี้ยฮะมันซึ่งมันก็จะผ่านไปในแต่ละช่วงวัยนะครับผมอย่างวันนี้เจอกันทุกวันผมรู้สึกว่าผมก็เจอพ่อคนเดิมของผมแต่ว่าทุกวัยที่ผ่านไปผมก็มีเรื่องใหม่ไปคุยกับเขาแต่ก่อนจะพูดเรื่องการหาตัวตนพูดเรื่องการแสวงหาความหมายเดี๋ยวนี้พูดเรื่องการดูแลคนรอบข้างพออายุมากหน่อยก็พูดเรื่องการเรียนรู้การเป็นโนวันการไม่ต้องเป็นใครก็ได้มันเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ผมว่ามันก็มีหลายๆอย่างซึ่งเข้าไปสู่แก่นของพุทธได้เพียงแค่ไม่จำเป็นต้องอธิบายผ่านหลักศาสนาพุทธอย่างเดียวก็ได้พ่อผมเวลาเขาคิดว่าอันไหนสามารถอธิบายผ่านหลักพุทธได้เขาก็จะยกขึ้นมาแต่เขาก็เน้นเสมอว่าสุดท้ายแล้วมันพูดไปก็เท่านั้นต้องปฏิบัตินะครับแต่ถ้าอันไหนพูดจากันโดยไม่ต้องอ้างศาสนาเลยก็ได้แค่พูดในเชิงหลักการความเข้าใจกันมาก็พูดว่าตามนั้นได้กันโดยไม่ต้องมีหลักธรรมพุทธเข้ามาก็เป็นการเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตจริงๆไม่จำเป็นต้องสับแสงก็ได้เนาะเอามาสื่อสารให้เข้าใจรู้เรื่องกันแล้วท่านก็เข้าใจว่ามาถึงพ่อผมก็เข้าใจว่ามันยังไม่ถึงเวลาของผมที่จะต้องปล่อยวางอะไรมากมายเพียงแค่เขาหรือเหมือนกับตอนเพราะตอนนี้ผมอายุ37เนี่ยผมก็ปล่อยวางมากกว่าตอนผม25แต่ว่าผมก็คงยังไม่ปล่อยวางเท่ากับผมในอายุ60ในอนาคตอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็มีสเต็ปของมันไปแต่ว่าผมก็ได้ค้นพบว่าการทำรายการพื้นที่ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ผมมีโอกาสไปเรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งผมยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ในวัยหนุ่มมากกว่านี้แต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องใช้มันผมก็สามารถดึงสิ่งที่เคยเรียนรู้ในการพูดคุยเรื่องธรรมะการเจอปราชญ์ระดับโลกมาครุ่นคิดแล้วก็มาใช้ต่อในชีวิตช่วงหลังๆได้พอสมควรเหมือนกันครับผมเอ๊สิงห์ครับแล้วตอนที่ไปสวนโมกล่ะจำได้ว่าสิงห์ถูกท้าเนาะเถื่อนๆอย่างเงี้ยเราเลยบอกว่าไปสวนโมกไหมเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับผมตอบด้วยความสัตย์จริงเลยนะฮะจำไม่ได้แหละก็มันเกิดมันนานมากแล้วครับมันเถื่อนแท้เลยเนี่ยใช่อย่าลืมสิครับตอนนั้นผมโดนให้คุณหมอไปปฏิบัติธรรมประมาณ18วัดนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างครับด้วยความสัตย์จริงนะครับแต่ว่าแล้วนอกจาก18วัดในไทยยังไม่พอเราต้องไปปฏิบัติอีกกี่วัดในต่างประเทศก็ไม่รู้เลยหลายหลักธรรมเหลือเกินตอนนั้นเนี่ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งในการทำรายการพื้นที่ชีวิตคือเราได้ไปสัมผัสสิ่งที่ลึกซึ้งเยอะมากแต่เราไม่มีเวลาประมวลผลเลยเพราะว่าเราต้องทำทุกอาทิตย์สุดท้ายเราต้องเหมือนมันทำรายงานส่งครูเพราะว่าเราก็ต้องเป็นพิธีกรของแต่ละตอนโดยที่เรายังไม่มีเวลานั่งตกผลึกกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือหลักปฏิบัติใดอันใดหนึ่งอย่างจริงจังครับผมก็เลยทำให้บางอย่างมันยังไม่สติ๊กอยู่ในหัวเท่าไหร่มันเป็นแค่การทำงานซึ่งอาจจะได้อะไรมาบ้างระหว่างการทำงานนั้นแต่ก็ไม่ได้เท่ากับการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติโดยเฉพาะครับถ้างั้นก่อนที่จะไปแผ่เมตตาหรือไม่แผ่เมตตาเนี่ยผมว่าแล้วถ้าจำสวนโมกชัยยาไม่ได้สวนโมกกรุงเทพอ่ะเป็นยังไงก็สวนโมกกรุงเทพนี่จำไม่ได้ก็แย่แล้วนะก็ไปบ่อยนะครับคิดว่าไม่เคยไปปฏิบัติธรรมจริงจังนะอาจจะมีไปนั่งเงียบๆอยู่ในห้องนิพพานชิมลางใช่ไหมหรือชิมลองนะครับห้องนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งที่คนกรุงเทพสามารถเข้าถึงธรรมะได้ดีแล้วผมเห็นว่าจัดงานทีไรก็มีญาติธรรมมากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นได้มากๆที่ไม่รู้สึกว่าคือเป็นกึ่งกลางระหว่างวัดกับห้างไม่ใช่ห้างดิเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยคือจะว่าไปวัดก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ต้องเคร่งต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ธรรมะมันมีอยู่เสมอในสวนโมกกรุงเทพแล้วผมก็ชอบบรรยากาศตรงนั้นบางทีผมก็ไปนั่งอ่านหนังสือในร้านหนังสือบางแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไปออกงานที่นั่นนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปเสวนาที่สวนโมกกรุงเทพนี่กี่ครั้งแล้วเยอะมากนะครับผมแล้วก็แต่บางครั้งเนี่ยวันหยุดวันอะไรผมปั่นจักรยานผ่านไปผมก็ไปนั่งเงียบๆนั่งดูตัววรนุชเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมเป็นบรรยากาศที่เอื้อและผมว่าเข้าถึงง่ายดีในกลุ่มคนเมืองครับแล้วก็ดีใจด้วยที่อยู่มากี่ปีแล้วนะครับตอนนี้สิบเท่าไหร่แล้วสิบสามหรือยังถ้าตั้งแต่เริ่มสร้างก็ราวๆ75แล้วแหละโอ้ผมว่าหลายคนไม่ใช่แค่ผมนะครับหลายคนก็รู้สึกผูกพันกับสวนโมกกรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่พึ่งในจิตใจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนแบบไปไหว้พระไปอะไรก็ได้แต่ว่า
ไปเวลาต้องการความสงบผมไปทุกครั้งผมก็รู้สึกสงบทุกครั้งไม่รู้สึกวุ่นวายเลยในการไปที่นั่นยกเว้นคืนสวดมนต์ข้ามปีวันปีใหม่นะฮะซึ่งมีคนประมาณ 1,500 คนโผล่กันไปนะครับ ปีนี้เราก็ยังมีนะหลังจากปีที่แล้วไม่ได้มีเราจัดได้เหรอครับผมโควิดเนี่ยโอ๊ยตั้งแต่ธันวาคมนี่จะเปิดนะครับจะตักบาตรเดือนเกิดทำบุญแล้วก็ปีใหม่ทำด้วยฮะเพราะว่าโอเคเขารับคนทั้งประเทศทั้งโลกมาแล้วครับผมก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนครับแล้วถ้าจะแนะนำนะครับคุณสิงห์จะแนะนำสวนโมกกรุงเทพให้กับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยจะแนะนำอะไรดีนอกจากมีวรนุชให้ชมแล้วขอว่าแนะนำให้คนมาหรือรวมทั้งแนะนำว่าสวนโมกกรุงเทพน่าจะทำอะไรอีกบ้างผมว่าเดี๋ยวนะถ้าแนะนำนี่ก็คืออยากบอกว่าถ้าคุณไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะหรืออะไรเลยก็ตามแต่มาที่นี่มันจะโดนดูดด้วยความหน้ามองกับหน้าเดินเล่นก่อนนะฮะแล้วก็สักพักมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราขบคิดแล้วค่อยหามุมที่เรา comfortable ของตัวเองที่จะค่อยๆเรียนรู้หลักคิดเหล่านี้ขึ้นไปถ้าเป็นวัดโดยทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเอาวัดคนเมืองส่วนใหญ่ต้องทุกข์ใจก่อนถึงจะโดนดูดไปนะครับคนจะเข้าวัดได้ต้องแบบเสียใจอกหักมาหรือไม่ก็มีญาติเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสวนโมกผมว่าไปได้ความแบบเหมือนไปวันหยุดอะไรเงี้ยไปดูซิแล้วผมว่าเดี๋ยวจะค่อยๆหาที่ของตัวเองได้ว่าเรามาที่นี่ทำไมนะครับผมส่วนให้แนะนำอะไรสวนโมกเดี๋ยวขอคุยไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะครับตอนนี้คิดไม่ออกเลยครับตอนท้ายช่วยหยอดแล้วกันห่างโรงเรียนมานานเราไปทำงานอื่นมานานนี่แต่ก่อนถึงว่าตัวเองเป็นนักเรียนสวนโมกเหมือนกันเพราะว่าทำงานพื้นที่ชีวิตใช่ไหมตอนนี้ห่างโรงเรียนมานานแล้วครับผมไปเรียนปริญญาอื่นต่อเอาปริญญาของสิงห์ละกันเอาเวลามีคนบอกว่าพูดดังหน่อยเสียงเบาไปของผมกับของสิงห์เนี่ยเสียงดังดีแล้วโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดังขึ้นอ๋อโอเคครับงั้นคำถามต่อไปเลยละกันครับคือกลับมาที่การเดินทางแล้วก็รายการพื้นที่ชีวิตอะครับคือการได้เข้ามามีโอกาสทำงานเกี่ยวกับศาสนาจิตวิญญาณแล้วก็รายการพื้นที่ชีวิตหรือการเดินทางแบบเถื่อนเนี่ยครับมันเปลี่ยนความคิดหรือมีอิทธิพลยังไงบ้างกับคุณสิงห์ครับหมายถึงว่ามันมีจุด turning point สำคัญไหมหรือว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปตามระยะเวลาแล้วก็การเดินทางเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันมีเฟสที่ชัดเจนของมันพอสมควรแต่ว่าตอนถ้าเอานับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับไปในอดีตก็ได้ปัจจุบันผมหยุดเดินทางมาเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นชีวิตที่แปลกมากสำหรับผมในช่วงแรกๆแล้วก็ตอนนี้ค่อยๆเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ตอนแรกจิตก็ดิ้นมากว่าทำไมฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นไอ้เฟสของการเป็นนักเดินทางอะไรเงี้ยผมก็ถือว่ามันเป็นบทของชีวิตที่ได้ปิดไปแล้วเรียบร้อยปิดเลยนะอะไรนะครับหมายถึงว่าจะมีเถื่อนทาวเวลไหมครับหรือว่าปิดเลยอาจจะมีบ้างแต่คงไม่ได้ดีไฟตัวเองเป็นนักเดินทาง full time แต่ก่อนแต่ก่อนไปปีละ13 14ทริปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีช่วงเวลาของมันแต่ตอนนี้เราค้นพบเส้นทางใหม่มากพอสมควรผมก็ถ้าตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะผมไปไหนก็จะโดนแนะนำในฐานะนักสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับผมแต่ก็ไออิมเมจนักเดินทางแน่นอนก็ยังมีติดตัวแหละแล้วผมก็ยังอยากกลับไปทำอยู่บ้างแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นทำตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าการทำรายการพื้นที่ชีวิตรวมถึงเทิร์นทราเวลเนี่ยมันเป็นเหมือนกระบวนการการเรียนรู้ที่ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมแค่ไม่ต้องเรียนปริญญาอันไหนต่อเลยหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วเพราะว่ามันเป็นความรู้ในแบบที่มันพอไปเจอไปสัมผัสแล้วแน่นอนเรื่องธรรมะเป็นแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นที่เราได้เรียนรู้ผ่านการเดินทางที่เหลือมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของความขัดแย้งนะครับเรื่องของความสัมพันธ์สายใยระหว่างคนกับธรรมชาติระหว่างคนกับคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก้าวข้ามคำว่าศาสนาไปถ้าให้ผมมองว่ามันเป็นร่มที่ใหญ่คำว่าศาสนาด้วยซ้ำนะครับผมเพียงแค่การมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเชื่อมโยงและเข้าใจอยู่แล้วแล้วศาสนาสามารถจัดระเบียบความคิดเหล่านี้มาเป็นรูปแบบที่ทำให้คนทั่วไปจัดลำดับขั้นตอนเข้าใจได้แต่ว่าเลยสิ่งนั้นไปมันก็มีอะไรที่ทั้งซิมเปิลและทั้งคอมพลีเคทกว่านั้นอยู่นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ไอ้ที่อธิบายได้ลำบากแต่มันกระจายอยู่ทั่วไปในการได้สัมผัสความหลากหลายบนโลกใบนี้แล้วก็การเข้าใจว่าผู้คนมนุษย์ต้องการอะไรใจมนุษย์เป็นอย่างไรการทำงานของความคิดและจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับมันสอนอะไรเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จนสุดท้ายในช่วง2ปีมานี้ก็นำเรามาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ทำให้เราเริ่มอิ่มกับการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เราก็รู้สึกโดนดูดในการเดินทางไปสู่เรียนรู้อะไรที่ใหญ่ของมนุษย์คือเรื่องของ
เรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆศึกษาจากตรงนั้นจนตอนนี้กลายมาเป็นงานที่ค่อนข้างชัดเจนในสายของเราแล้วว่าทำเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาครับผมแล้วถ้าเป็นประเด็นเรื่องความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการที่คุณสิงห์เดินทางไปในหลายพื้นที่ครับมันเปลี่ยนตัวตนคุณสิงห์ยังไงบ้างจากการที่เป็นนักเคลื่อนไหวเหมือนเชิงแอคทีฟเงี้ยผมรู้สึกว่าการเป็นนักเคลื่อนไหวมันจะมีความคาดหวังในการในความเปลี่ยนแปลงสูงอ่ะเวลาเราไปเจอสถานการณ์แบบนั้นมันสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงกับคุณสิงห์บ้างไหมครับก็มีอะไรที่จะเป็นเกร็ดกับนักเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับถามผมตอนไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมทำมา12ปีนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของมันนะครับถ้าสิ่งที่ตอบบ่อยแล้วเราย้อนกลับไปช่วงแรกๆเลยนะก็เปลี่ยนจากผู้ตัดสินมาเป็นนักเรียนรู้แทนนะครับตอนอายุน้อยๆก็จะตัดสินไปหมดไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ดีนั่นมันโง่อะไรเงี้ยเห็นอะไรอนุรักษ์นิยมก็ด่าไปหมดนะครับแต่ว่าพอได้เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นได้เข้าใจแก่นของสังคมทั่วโลกมากขึ้นแล้วก็ได้ออกจากเงาของแค่สังคมที่เรียกว่าประเทศไทยเฉยๆเนี่ยก็เข้าใจมุมมองและความต้องการของคนมากขึ้นนะครับก็นำมาสู่จุดที่เราได้กลายเป็นนักเรียนรู้มากกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเป็นนักเรียนรู้เนี่ยมันก็มาเปลี่ยนสไตล์ในการเล่าเรื่องในการทำงานของเราทั้งหนังสือทั้งรายการทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันเหมือนต้องมีบทสรุปในการบอกว่าโลกต้องเป็นยังไงจนตอนหลังมันกลายเป็นแค่แบบว่าอธิบายให้เข้าใจว่าฉันไปเจออะไรมาก็พอแล้วแล้วก็ให้คนดูตัดสินกันเองนะครับแล้วก็มันก็สะท้อนในชีวิตปกติประจำวันด้วยผมเป็นคนที่บางทีคนใกล้ตัวอยากให้สมมติว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากชวนคนอื่นชวนเพื่อนคนนั้นด่าชาวบ้านด้วยกันนะมึงดูไอ้นั่นสิแล้วก็ด่าด้วยกันนะผมจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยแต่เขาคงมีเหตุผลของเขาแล้วนะซะจนไอ้คนที่ชวนด่าคนแรกจะอารมณ์เสียมากว่ามึงไม่ยอมด่ากูสักทีอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าใจและเรียนรู้และคุยกับคนที่มันหลากหลายเยอะแยะมากมายซึ่งทั้งวงการศาสนาด้วยทั้งวงการใต้ดินทั้งหลายด้วยทั้งอาชีพที่คนมักดูถูกดูแคลนหรือหวาดกลัวทั้งหลายตั้งแต่เผ่ากินคนยันยากุซ่ายันดาราหนังโป้ยันคนขายยายันนักโทษประหารยันอะไรเงี้ยทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดทุกคนเป็นตัวเอกในเรื่องราวของตัวเองครับแล้วทุกคนก็มีความเชื่อที่คอนสตรักด้วยเหตุผลต่างๆนานากันไปซึ่งจากแต่เราก็เรียนรู้มานานแล้วกับคำที่รู้สึกว่าแค่เข้าใจนะไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไอ้หลักการที่ว่าผมต้องไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างมันไม่ต้องแอพพลายกับทุกเรื่องก็ได้ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรเลยที่ผมจะต้องแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมก็ผันตัวเองมาเล่าเรื่องต่างๆที่ผมคิดว่ามีความหมายกับผู้คนแทนทีนี้อันนั้นคือสเต็ปแรกของเรื่องเดินทางนะครับแต่หลังจากสเต็ปแรกไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของอย่างที่บอกหลุดออกจากเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวไปสู่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เห็นความน่าความยิ่งใหญ่อัศจรรย์ของธรรมชาติและความเล็กลงไปถัดตาของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆพอดูตรงนั้นก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาของมนุษย์และปัญหาของสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็ได้เห็นความน่าวิตกของสถานะทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างวิกฤตมากนะครับแล้วก็เลยผันตัวเองมาทำในเรื่องนี้ซึ่งหลักๆก็มาจากการเดินทางนี่แหละเพราะว่าเดินทางในช่วงแรกเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นธรรมชาติก็รู้สึกแค่ว่าสวยดีแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ก็เป็นแรงจูงใจให้ไปศึกษามากขึ้นนะครับพอศึกษาถึงจุดหนึ่งก็เข้าใจว่าโอเคนี่เป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้แล้วพอเข้าใจตรงนั้นปุ๊บก็ค่อยๆเข้ามากระทบการทำงานของเราเองมากยิ่งขึ้นแล้วแบบนี้คุณสิงห์จัดการความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหวในเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนสิ่งแวดล้อมเงี้ยกับความต้องการของตัวเองยังไงครับหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยก็คงอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแล้วเราจะสมดุลยังไงระหว่างสิ่งที่เราทำกับความต้องการความเปลี่ยนแปลงของเราครับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยครับเรื่องนี้หมายถึงว่า it's not about me มันไม่ได้เกี่ยวว่าผมอยากให้เกิดอะไรมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมอยากมีบทบาทอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีปัญหาใหญ่ระดับมนุษยชาติอยู่ซึ่งคนสนใจน้อยมากแต่ว่าจะมีผลกระทบกับคนทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะรวยจะจนนะครับไม่มีปัญหาไหนใหญ่ไปกว่านี้แล้วบนโลกใบนี้ผมบอกได้ 100% เลยแต่สเกลของความน่าการสนใจของสังคมไม่ว่าจะไทยหรือเทศเนี่ยยังต่ำมากๆซึ่งแน่นอนปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่อง climate change ซึ่งจะมีผลกระทบกับทั้งเรื่องอากาศที่คุณหายใจเรื่องน้ำที่คุณดื่มเรื่องอาหารที่คุณกินเรื่องที่ดินที่คุณยืนอยู่เรื่องความยากจนเรื่องสงครามแย่งทรัพยากรทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดในเวลาอีกประมาณ 10-20 ปีนี้
นะครับผมซึ่งในต่างประเทศอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญแล้วในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต่ำมากๆในเชิงความรับรู้และประเด็นทางการเมืองนะครับผมเองไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องเข้ามาแล้วผมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่จะเป็นเหมือนคนงานอีกคนที่จะสามารถช่วยดันเรื่องนี้ขึ้นมาสู่อเจนดาหลักของสังคมให้ได้มากกว่าที่ตอนนี้เรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องตามประเด็นนี้เลยครับไม่แผ่เมตตาอย่างเดียวก็เป็นเรื่องรักโลกซื้อถุงผ้าไปเที่ยวห้างกันเถอะแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างระบบทางสังคมทุกชนิดที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ต่อไปได้โดยทรัพยากรไม่หมดโลกหรือว่าเราไม่ได้พอดหลุดทุกอย่างสร้างมลภาวะจนทุกอย่างที่เราใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วซึ่งเราเข้าใกล้จุดนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้มากจนน่าวิตกกังวลที่สุดแล้วแต่ว่ากลับไม่มีใครพูดถึงมีคนพูดถึงน้อยมากและพูดถึงในสเกลที่ดูความให้ความสำคัญน้อยมากจริงๆเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับถ้าทุกคนตระหนักได้แล้วจริงๆเนี่ยในระดับที่นักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจกันอ่ะมันจะไม่ได้มองเป็นเรื่องไกลตัวว่าแบบเอาเศรษฐกิจให้รอดก่อนเฮ้ยเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพก่อนเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องสิทธิมนุษยชนและอีกหลายๆอย่างมากมายเพียงแค่ตอนนี้เราไม่มีจุดเชื่อมโยงตรงนั้นที่จะทำให้คนไปถึงจุดนั้นได้ในความเข้าใจของสังคมแล้วผมเองก็คิดว่าผมในฐานะคนที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ประมาณหนึ่งแล้วผมก็อยากจะช่วยคอนทริบิวต์ให้สังคมมันไปใกล้จุดนั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะสังคมยิ่งใกล้จุดนั้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าใกล้จุดนั้นเลยครับผมก็คือคุณสิงห์ทำหน้าที่ในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งบนโลกเนาะถ้าเป็นอย่างนี้คุณผมอยากให้คุณสิงห์เล่าเล็กๆก็ได้ครับคือผมคิดว่าคุณสิงห์น่าจะเล่ามาหลายที่แล้วแต่อยากให้เล่าให้ชาวสวนโมกฟังสักนิดถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็จะได้เปลี่ยนการกระทำของตัวเองได้ว่าเราควรสนใจหรือควรโฟกัสกับอะไรตอนนี้มันวิกฤตขนาดไหนอยากให้คุณสิงห์ช่วยเล่านิดนึงครับโอเคครับก็สิ่งแวดล้อมจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับเราไม่ได้แบบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแบบก้อนเดียวเลยแบบจริงปัญหาสิ่งแวดล้อมแยกเป็นหลายอย่างมากเรื่องโลกร้อนก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการสูญพันธุ์ของสัตว์ที่เยอะเกินไปหรือว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของปัญหามลพิษทางขยะมลพิษทางสารเคมีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรามักจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันไปเสมอนะครับผมทำให้สโคปของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้รับการเจาะในรายละเอียดมากพอแล้วก็แต่ทีนี้ผมก็จะพูดถึงสโคปที่ใหญ่สุดเหมือนแล้วกันสโคปใหญ่สุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังมีปัญหาเยอะสุดตอนนี้คือเรื่อง climate change หรือเรื่องโลกร้อนนะครับเรื่อง climate change เนี่ยเป็นเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่าวิตกมากๆเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่แย่ออกจากสังคมมนุษย์และเป็นเรื่องของน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับคำว่าโลกร้อนคืออุณหภูมิสูงขึ้นและเอฟเฟกต์ด้านที่น้ำทะเลมันสูงขึ้นจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยมันเป็นแค่ลองเทอมเอฟเฟกต์เป็นผลกระทบระยะยาวของภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะจริงๆแต่ก่อนเราเคยคุยกันว่าโลกร้อนเดี๋ยวรอลูกหลานจะซวยแทนเราตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันมาถึงเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นสัญญาณที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกคือ1คือเรื่องไฟป่านะครับ2คือเรื่องพายุที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับภาวะ climate change หมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคำว่าโลกร้อนเนี่ยมันความหมายผิดไปนิดหนึ่งโลกไม่ได้ร้อนขึ้นอย่างเดียวโลกแค่อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งมันต่างจากการร้อนยังไงอุณหภูมิสูงขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องความร้อนความหนาวแต่มันไปเปลี่ยนระบบนิเวศทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยอุณหภูมิในน้ำทะเลสูงขึ้นมันก็ทำให้ลมร้อนที่ไปเพิ่มพลังของพายุโซนร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้ฝุ่นเฮอริเคนไซโคลนทั้งหลายบนโลกใบนี้มีความรุนแรงมากขึ้นดูสถิติได้เลยว่าในช่วงหลังๆนี้พายุเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นถี่ขึ้นพายุที่รุนแรงในประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆเนี่ยโดนเรคคอร์ดในช่วงไม่กี่ปีนี้มาทั้งสิ้นแล้วก็สร้างความเสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้กี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับมันรุนแรงมากโลกร้อนขึ้นทำให้อากาศอุ้มน้ำได้มากขึ้นนำไปสู่ภาวะสองอย่างหนึ่งคือพื้นที่ที่ฝนตกก็จะตกหนักแรงขึ้นน้ำท่วมมากขึ้นพื้นที่ที่แรงอากาศอุ้มน้ำได้มากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งแรงมากขึ้นเพราะอากาศมันจะดูดซับน้ำเข้าไปกว่าจะปล่อยกลับมาเป็นฝนก็ใช้เวลานานมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งภัยแรงและภัยอุทกภัยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อน
แล้วพอเกิดภัยแล้งกับอุทกภัยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตอาหารของมนุษย์อีกปีนี้ผักแพงไม่มีใครพูดเรื่องโลกร้อนทุกคนคิดว่ามันเป็นอีเวนต์ครั้งเดียวแต่ว่าจริงๆนักวิชาการพินิจมานานแล้วว่าพื้นที่ในแถวทรอปิคอลในแถวเส้นสูงสุดเนี่ยต่อไปจะมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกทั้งที่ตอนนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพื้นที่การเพาะปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีแถวอเมริกาใต้ก็ดีเนี่ยมันจะนี่แหละครับร้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนเพาะปลูกลำบากแล้วปีนี้เราเห็นแค่มันเป็นแค่อีเวนต์เดียวเรื่องน้ำท่วมต่อไปมันจะเป็นเทรนด์นะครับแล้วข้าวยากหมากแพงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะครับแล้วมันก็เพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่การแบบมาปลูกป่ากันเถอะมารักษาลิงที่หายากกันไว้เถอะแล้วเราพูดถึงเรื่องเราลิงก์เรื่องเนี้ยอย่างแรกลิงก์เข้ามาเรื่องความสามารถในการผลิตอาหารของมนุษย์แล้วอย่างที่สองลิงก์คือเรื่องอากาศที่เราหายใจนะครับไฟป่าเนี่ยก็เกิดจากอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนขึ้นตัวเริ่มต้นไฟป่าจะเป็นมนุษย์แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ไฟป่าดับยากและลามมากขึ้นคือเรื่องอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปซึ่งสิ่งนี้ก็มาลิงก์กับเรื่องอากาศที่เราหายใจอีกนะครับผมเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วกันผมพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือสโคปของเรื่องโลกร้อนแต่นอกจากนั้นมันยังมีเรื่องของมลพิษทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นคนละเรื่องกับโลกร้อนมีส่วนคาบเกี่ยวกันอย่างเช่นเรามาวิเคราะห์ประโยคนึงนะครับที่เราได้ยินบ่อยมากก็คือว่าใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนอันเนี้ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดเรื่องโลกร้อนเราก็ต้องดูว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันสูงขนาดไหนเราปล่อยคาร์บอนออกไปเยอะขนาดไหนในการผลิตซึ่งถ้าเราจะเทียบกันระหว่างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของถุงพลาสติกเทียบกับถุงผ้าสมมติเป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกเลยนะซึ่งใช้น้ำและสารเคมีเยอะมากในการปลูกฝ้ายแต่ละไร่เนี่ยเราต้องใช้ถุงผ้านั้นถึง 7,000 ครั้งนะครับถึงจะคุ้มทุนในเรื่องต้นทุนคาร์บอนถึงจะทำให้ลดก๊าซคาร์บอนออกไปได้ด้วยการใช้ถุงผ้านั้นเทียบกับการใช้ถุงพลาสติก 7,000 ใบซึ่งอันนี้มันเห็นได้ชัดแล้วว่าใช้ถุงผ้าไม่ได้ลดโลกร้อนนะครับใช้ถุงผ้าคือลดการใช้พลาสติกซึ่งแน่นอนลดการใช้พลาสติกได้ประมาณนึงเนี่ยมันก็ช่วยลดโลกร้อนได้เพราะว่าพลาสติกผลิตมาจากน้ำมันฟอสซิลแต่สิ่งที่ถุงผ้าช่วยจริงๆคือการลดมลพิษขยะซึ่งเป็นปัญหาอีกเซตนึงโดยสิ้นเชิงนะครับผมมลพิษขยะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยปล่อยพลาสติกลงทะเลสูงเป็นอันดับ6ของโลกนะครับแล้วพลาสติกพวกนี้มันก็ไปเบรกดาวน์จากพลาสติกชิ้นใหญ่กลายเป็นไมโครพลาสติกเข้าปากปูปลาหอยกลายมาเป็นซีฟู้ดเข้ามาสู่ร่างกายพวกเราทุกคนตอนนี้เขาทำวิจัยออกมาเนี่ยเขาพบว่าในอุจจาระของมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมีไมโครพลาสติกแทบทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องขับเฮาส์เนี่ยไปตรวจอุจจาระคุณจะเจอไมโครพลาสติกน้ำทะเลทุกหยดตอนนี้ถ้าคุณดูดขึ้นมาแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ดูจะมีไมโครพลาสติกอยู่ในนั้นนะครับไม่มีที่ไหนรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งนี่คนละเรื่องกับโลกร้อนแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีผลกระทบยังไงต่อไปเพราะมันศึกษาลำบากมากว่าถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในผืนทะเลกินไมโครพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นต้นอันนี้เราพูดแค่ซึ่งเราพลาสติกเนี่ยถือเป็นแค่สารเคมีชนิดเดียวที่เราปล่อยสู่ธรรมชาติมนุษย์สร้างสารสังเคราะห์ขึ้นมาแสนกว่าชนิดแล้วเราปล่อยมันสู่ธรรมชาติทุกวันบางอย่างเราเห็นผลชัดเจนแล้วเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสเนี่ยไปสร้างให้เกิดสาหร่ายในน้ำทะเลเยอะมากนะครับแล้วสาหร่ายพวกนี้พอมันเน่ามันก็ดึงออกซิเจนออกจากในน้ำทำให้ปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้เกิดเดดโซนทั่วโลกเดดโซนคือโซนที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยนะครับพื้นทะเลที่ไม่มีชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีสารเคมีอีกเป็นแสนชนิดซึ่งเรายังไม่รู้ผลกระทบของมันอันนี้ผมจบตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเลยเถิดไปแต่ว่าแค่ต้องการยกตัวอย่างว่านี่แหละครับนี่คือสเกลของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมันมากกว่าที่เราเข้าใจไปเยอะว่าแค่ไม่มีพื้นที่สวยงามหลงเหลือให้ลูกหลานดูอันนั้นเป็นแค่ด้านเดียวของสิ่งแวดล้อมคือด้านการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวเอาไว้นะครับผมเป็นแค่ด้านเล็กๆด้านหนึ่งเท่านั้นด้านที่เหลือของสิ่งแวดล้อมคือการซัสเตนระบบของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่จะทำให้ชีวิตดำรงต่อไปได้ครับน่าสนใจมากครับแล้วอย่างนี้คุณสิงห์คิดว่าในแง่มุมของศาสนาเนี่ยเราพอจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้บ้างไหมในมุมมองคุณสิงห์ผมว่ามันได้ทั้งสองด้านครับครับคือแง่หนึ่งอ่ะทำไมปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับคำตอบเดียวที่สมมติให้ตอบประโยคเดียวนะครับผมก็จะตอบว่าเพราะ overpopulation ประชากรโลกมันเยอะไปนะครับผมทีนี้ประชากรโลกมันเยอะไปบวกกับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยต่อหัวเนี่ยเราบริโภคเยอะขึ้นทุกอย่างไม่ใช่แค่พลาสติกอย่างเดียวเรากินเนื้อเยอะขึ้นเราใช้พลังงานเยอะขึ้นเราบริโภคอลูมิเนียมบริโภคเหล็กบริโภคไม้แร่ธาตุทุกอย่างบริโภคเยอะขึ้นต่อหัวหมดแล้วจำนวนคนก็มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตอบสนองช่วง
ของโลกซึ่งค่อนข้างสงบสงไม่เกิดสงครามใหญ่มาประมาณ 70-80 ปีแล้วนะฮะแล้วมนุษยชาติหันมาทำมาค้าขายกันมันก็ต้องมีการสร้างฐานทัพฐานที่มั่นของระบบเศรษฐกิจเหล่านี้คนก็ต้องบริโภคกันมากขึ้นเราก็ต้องใช้ทรัพยากรกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเส้นตั้งแต่1950-1940เป็นต้นมาการพัฒนาของโลกมาในทางนี้หมดแล้วอยู่ในสปีดที่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งยุคอินเทอร์เน็ตนี่เคอร์ฟมันสูงขึ้นชัดเจนมากนะครับอันนี้ในแง่ความเป็นมนุษย์มันดีมากเพราะว่า standard of living มาตรฐานการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นสูงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรทั้งโลกมันหมดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว fossil fuel เนี่ยจริงๆอีกไม่กี่สิบปีนี้หมดโลกแล้วนะครับเขาทำ projection มาเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่มีอะไรมาแทนที่แบบว่าจะใช้ได้ในระดับที่เป็นเชื้อของฟอสซิลเลยทีนี้ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะพูดเรื่องของการระงับความอยากของตัวเองเอาไว้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการบริโภคสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็สร้างความเป็นคอมมูนิตี้คือไม่ต้องทุกอย่างเป็นปัจเจกบุคคลต้องมีรถคนละคันมีบ้านคนละหลังมีทีวีมีบ้านมีทีวีคนละ3เครื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอย่างนั้นก็ได้ศาสนาจะสามารถช่วยดึงระบบสังคมที่บริโภคน้อยกว่านี้กลับมาและยังมีความสุขอยู่ได้กลับมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเราไม่สามารถผมไม่เชื่อว่าเราสามารถเอมว่าทั้งโลกตั้งเป้าไปว่าจะเอาศาสนามาเก่าจิตใจคน 7,800 ล้านคนพร้อมกันได้เพื่อให้บริโภคน้อยลงพอใช่ไหมครับครับผมแล้วบางทีศาสนาเนี่ยแหละอาจจะไปกบเส้นทางอื่นซึ่งจำเป็นมากกว่าเช่นสมมุติว่าเราพูดว่าโลกนี้ต้องกินเนื้อน้อยลงเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงมากนะครับเนื้อวัวโดยเฉพาะทุกคนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทุกคนในห้องนี้อันดับหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานทั้งในบ้านและรถยนต์อันดับสองคือเรื่องการกินนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะสุดแล้วถัดไปก็เรื่องเครื่องแต่งตัวเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้การกินเนื้อปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมากนะครับทีนี้สมมติว่าปัญหาของโลกคือการกินเนื้อเนี่ยสมมติว่าเราเอาศาสนามาแก้ไขปัญหาก็จะบอกว่าทุกคนต้องเมตตาสัตว์นะ1หรือทุกคนต้องไม่เบียดเบียนสัตว์โลกซึ่งผมคิดว่าใน 7,800 ล้านคนไม่น่าพออาจจะได้ผลอย่างมากที่สุดกี่คนอ่ะ100ล้านถึงไหมผมพูดถึงสเกลระดับทั้งโลกนะครับครับในขณะที่ถ้าเราไม่พูดเรื่องศาสนาเลยไม่พูดเรื่องจริยธรรมเลยเราบอกว่างั้นเราไปคิดวิธีการผลิตเนื้อใหม่มาที่ไม่ต้องถางป่าไม่ต้องไปปลูกพืชที่มาเป็นอาหารสัตว์แต่สามารถเพาะเนื้อในแลบได้หรือ2สามารถสร้างเนื้อสังเคราะห์จากพืชที่อร่อยพอๆกับเนื้อทั่วไปได้โดยไม่ต้องพูดเรื่องการตัดกิเลสคนเลยแต่พูดเรื่องการสนองกิเลสเดิมด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเดิมให้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องจริยธรรมเลยขึ้นอยู่กับเรื่องแค่ว่านวัตกรรมอยู่ตรงไหนนโยบายคืออะไรเงินทุนไปลงตรงไหนเราสามารถตอบโจทย์เชิงการตลาดให้กับคน 7,800 ล้านคนได้โดยที่ลดเขาภาษาทางการเขาเรียก decoupling นะคือการลดการลิงก์กันระหว่างการกินเนื้อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้การกินเนื้อไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าเดิมแล้วอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ได้มีศาสนาอยู่ในนั้นเลยไม่ได้พูดเรื่องจริยธรรมเลยเป็นเรื่องเทคโนแครดเรื่องทางเทคนิคล้วนๆซึ่งถ้าสามารถทำได้ให้กับคน 7,800 ล้านคนระบบชีวิตมันก็จะต่างไปจากเดิมสิ้นเชิงจากแต่ก่อนเราไม่เคยมีคลับเฮาส์ไม่เคยมี Facebook ไม่เคยมี Netflix ตอนนี้ชีวิตคนจำนวนมากก็ต่างไปจากเดิมเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะพอถึงเวลาของมันเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องจริยธรรมหรือศาสนากันแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมไปเลยโดยที่โจทย์สำคัญที่สุดก็คือลด impact ทางสิ่งแวดล้อมให้ได้นั่นแหละครับผมก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าศาสนาเนี่ยมันได้ทั้ง2ทางเพียงแค่แง่หนึ่งก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้อยู่แล้วแต่ว่าคำถามคือเราสามารถใช้ศาสนานำผู้ผลิตได้หรือเปล่ามีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่บนโลกนี้ที่ไหนหรือเปล่าที่สามารถเอาศาสนานำเพื่อตอบโจทย์ทางจริยธรรมได้อันนี้ผมไม่ใช่บอกว่าทำไม่ได้นะครับแต่เป็นคำถามว่ามันมีหรือเปล่าแล้วก็สมมติว่ามีบริษัทพันล้านสามารถเอาศาสนาพุทธไปนำให้เขาแบบเปลี่ยนเส้นทางในการผลิตของเขาได้ไหมหรือว่าต้องใช้ฟอร์สทางการตลาดอย่างเดียวและอย่างที่สามก็คือว่าศาสนาเนี่ยมันจะทำให้ภาระส่วนใหญ่ไปอยู่กับผู้บริโภคเยอะไปหรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องของ individual choiceเรื่องของการเลือกส่วนบุคคลมากไปหรือเปล่าว่าคุณต้องเลือกเองสิคุณต้องไม่ทำร้ายสัตว์เองคุณต้องไม่บริโภคเกินเหตุคุณต้องตัดกิเลสคุณให้ได้หรือสุดท้ายแล้วมันควรจะเป็นเรื่องของระบบที่มีนวัตกรรมมากพอที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและนโยบายทางภาครัฐที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ผมคิดว่า
ไม่ควรคุยกันในเรื่องจริยธรรมแต่ควรคุยกันในเรื่องเชิงเทคนิคล้วนๆครับคุณหมอมีความคิดเห็นไหมครับคุณหมอกำลังจะสอยพอดีเลยผมรู้เลยผมมี3ประเด็นเนาะคือฟังแล้วเนี่ยรู้สึกคึกคักขึ้นมานะสิงเมื่อตอนผมอายุ30เนี่ยผมก็บ้าเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเลยว่ามันเราจะอยู่กันไม่ได้ไม่ไหวนะฮะแล้วยิ่งฟังสิงตะกี้นี้เนี่ยโหดีใช้คำว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันใช่แต่นี่พอมาประเด็นถึงว่าคำว่ามันใช่เนี่ยคือว่ามันทุกเรื่องมันไปทุกเรื่องทุกอย่างแต่ไม่รู้จะจิ้มไปตรงไหนแล้วจะขยับตรงไหนเหมือนที่สิงห์กำลังทำเนี่ยผมว่าเอ้ยหนึ่งชื่นชมนะแต่อันที่สองก็คือแล้วไอ้ตรง key success มันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะที่เราจะได้เข้าไปร่วมด้วยกันนะครับหรือที่เวลาเขาถามเนี่ยว่าอย่างตอนเนี้ยผมก็มาอยู่เรื่องงานทำแต่มันก็ยังยุ่งกับเรื่องบริโภคแบบสิงว่าเนี่ยนะครับเราก็ไหลไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราจะเข้าไปแจมยังไงหรือเอามิติจริยธรรมก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากจะเรียกศาสนาด้วยซ้ำไปเนี่ยจริงๆอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าธรรมนิยมเนาะก็คือธรรมนิยมนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาด้วยก็คือความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นแหละอยู่ให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติที่จะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็สนใจในประเด็นตอนท้ายเนี่ยที่เวลาถามแล้วสิงพูดว่าเอ๊ะมันยังไงแล้วอยู่ที่ระบบแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าสังคมทุกวันนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรอ่ะด้วยกิเลสด้วยสิ่งที่สนองความสะดวกสบายแล้วก็ความดูดีกันยิ่งขึ้นนะครับเพราะเนี่ยศาสนาจะเข้าไปตรงไหนที่มันมีผลกระทบพอสมควรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้โลกและเราเนี่ยรอดได้ด้วยกันก็จริงผมสนใจตั้งแต่ต้นนะฮะที่สิงห์ยกขึ้นมาอยากจะสนทนาที่สิงห์บอกว่าคุยกับพี่เสกเนี่ยตั้งแต่เรื่องตัวตนจนถึงคนอื่นและสุดท้ายก็โนวันเนี่ยนะอันนี้มันอาจจะไปด้วยกันก็ได้นะเรื่องขับการกระบวนการขับเคลื่อนทางธรรมชาติทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยฝากสิงห์ช่วยคิดด้วยแล้วมีอะไรให้สวนโมกธรรมมาบอกมาผมเองก็เมื่อ30ปีที่แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้คล้ายๆสิงห์เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าผมวางนะคือผมรู้สึกว่าไปไม่รอดมันเยอะเหลือเกินสุดท้ายก็มาเทคแคร์บางแง่มุมบางประเด็นเท่านั้นครับเห็นด้วยครับคุณหมอว่ามันต้องเลือกส่วนฮะเลือกชิ้นที่เราดูแลได้ขึ้นมาแล้วโฟกัสไปตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าพูดเรื่องเปลี่ยนทั้งระบบเนี่ยมันไม่มีใครที่สามารถทำได้ทุกฟันเฟืองทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแค่มันควรจะมีอเจนดาฉันทามติร่วมกันในสังคมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วจากนั้นใครสามารถแบ่งเค้กส่วนไหนไปทำในส่วนของตัวเองได้ก็น่าจะมีการแก้ปัญหาที่เยอะกว่านี้เพราะมันก็มีหลายประเทศที่สามารถแก้ปัญหาเชิงสิ่งแวดล้อมของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหามลพิษหรือปัญหา climate change ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้อเจนดาแรกของสังคมไทยก็คือดันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญให้ได้แต่แน่นอนหลายคนก็จะบอกว่ายังไม่มีสิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ์กันเลยหรือว่ายังทำมาหากินกันไม่ได้ไม่มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเลยก็อันนี้ก็ผมก็จะขอลองวางประเด็นไว้แล้วกันว่าเข้าใจว่าตอนนี้คนยังลำบากอยู่เยอะแต่ถ้ายิ่งไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวคนจะยิ่งลำบากยิ่งกว่านี้อีกผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแบ่งออกมาได้ว่าคนต้องสบายก่อนแล้วสิ่งแวดล้อมมาทีหลังเพราะว่าถ้าไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมสุดท้ายมันวกมาหาคนชัวร์นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่คนด้วยมันจะวกมาหาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ซึ่งเรามักจะลืมแบบว่าเขาแชร์ดาวเคราะห์กับเราอยู่นะครับเรามักจะเห็นแค่มนุษย์อย่างเดียวทีนี้พอคุณหมอพูดแล้วว่ามันต้องแบ่งส่วนของเราเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมตอนนี้ผมเรียนโทหนักมากอยู่เรื่องหลักสูตรเรื่องการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลนะครับแล้วก็ผมก็จะเนี่ยแหละครับเดี๋ยวพอเรียนจบผมก็จะเจาะเรื่องนี้โดยเฉพาะคือเรื่อง prevent ให้พลาสติกในประเทศไทยไม่ลงทะเลให้ได้นะครับซึ่งมันมีความซับซ้อนของมันเยอะเหมือนกันในปัญหานี้สามารถแก้ได้ทั้งเชิงธุรกิจเชิงนโยบายภาครัฐนะครับแล้วก็เชิงผู้บริโภคซึ่งผมว่าฝั่งผู้บริโภคเนี่ยมันลิงก์กับเรื่องธรรมะได้พอสมควรแหละแล้วก็สามารถมีกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมซึ่งตอบสนองกับแนวคิดทางธรรมะซึ่งบางทีผมไปพูดไปเชิงเทคนิคเชิงอะไรคนอาจจะไม่อยากฟังกันแต่ถ้า
ลิงก์ชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของจริยธรรมข้อไหนหลักธรรมอะไรก็อาจจะสามารถสื่อสารเขาได้ดีมากกว่าเดิมก็ได้แต่ว่านั้นผมพูดถึงแค่แง่ผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ถ้าแง่ธุรกิจกับแง่ภาครัฐยังไงผมว่าก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายแล้วศาสนาเนี่ยยังไงก็ไม่ควรจะเป็น dominant force ในสังคมเกินไปคืออยู่เป็นที่พึ่งทางจิตใจในดีแล้วแต่ถ้าศาสนาเริ่มเข้าไปยุ่งกับเรื่องการกำหนดนโยบายมากเกินไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเซตปัญหาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เรื่องของบทบาทของศาสนาโดยรวมด้วยว่าควรจะเป็นอย่างไรครับก็อย่างนี้ได้ไหมสิงนึกอะไรออกเนี่ยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เราเห็นว่าขบวนงานอย่างพวกเราที่สวนโมกเล่นด้วยได้ผมใช้คำว่าเล่นด้วยได้นะบอกมาเลยนะบอกด้วยบอกด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเรียนจบก่อนนะครับช่วงนี้ทำรายงานของอาจารย์ทั้งวันเลยฮะเดี๋ยวปีนึงก็จบละเดี๋ยวจะมาแจมเต็มที่เลยนะครับผมทีนี้ไปต่อไหมเวลามีประเด็น 2-3 ประเด็นผมอยากฟังประเด็นที่เวลาเขาเตรียมไว้อ่ะเชิญคุณเวลาต่อเลยครับจริงๆมันมีประเด็นเรื่องคนไม่มีศาสนาครับแต่ว่ามันเหมือนแล้วว่าเราจะพูดกันไปแล้วก็คือตอนนี้คุณสิงห์ก็คือไม่มีศาสนาเนาะใช่ไหมครับโอ้ไอ้นั้นตั้งแต่ผมอายุ25แล้วครับที่ผมประกาศอันนั้นออกไปนะครับก็คือไม่มีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไม่ใช่ครับคือมันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงตัวตนและจิตวิญญาณเยอะมากครับในช่วง12ปีที่ผ่านมานี้เพียงแค่ถ้าตอบอย่างหยาบๆก็จะบอกได้ว่าไม่มีเหมือนเดิมแต่คำว่าไม่มีในตอนแรกกับไม่มีในตอนนี้แตกกันโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีในตอนแรกตอนเริ่มต้นแสวงหาเนี่ยคือไม่มีเพราะการปฏิเสธนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะเลือกไม่ถูกเพราะว่าชอบหลายๆอย่างแล้วไม่คิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะกับชีวิตตัวเองมาแอพพลายจากศาสนานู้นศาสนานี้แล้วบางอย่างก็ไม่ตรงศาสนาไหนเลยนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายผมคิดว่าผมก็ค่อนข้างมีความมองข้ามกรอบว่าเราต้องนิยามว่ามันเป็นศาสนาไหนศาสนาไหนเพราะว่าสัจธรรมเนี่ยถ้าได้คุยกับคนหลายๆศาสนามาสุดท้ายมันก็มีหนึ่งเดียวจริงๆสิ่งที่มนุษย์แสวงหาก็เป็นเรื่องเดียวเรื่องเดิมมาตลอดนะครับซึ่งอธิบายเป็นคำพูดยากมากว่ามันเรียกว่าอะไรไอ้สัจธรรมหนึ่งเดียวนั่นนะแล้วบางทีเราสามารถเข้าถึงสัจธรรมเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมาจากกรอบของศาสนาก็ได้มาจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ก็ได้การเข้าหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราแอพพลายเรื่องทางจิตวิญญาณและเรื่องของสัจธรรมและเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมาจากหลายๆศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศาสนาทั้งปรัชญาและทั้งจากประสบการณ์และความคิดในการเดินทางแล้วค่อยอะแดปมาเป็นจะใช้คำว่าศรัทธาก็ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันเหมือนแบบเป็นแค่การสร้างเรียลลิตี้ให้ตัวเองการสร้างความเป็นจริงในแบบของเราเองแล้วมันมาจากหลายองค์ประกอบมากศาสนาเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นที่เรามีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่ลิมิตหนึ่งแล้วผมไม่คิดว่าเรามีความจำเป็นเลยที่เราต้องนั่งเลือกว่าฉันจะเป็นศาสนาไหนครับเอ้เวลาผมไม่เข้าใจคำถามของเวลาผมว่าฟังมาตอนนี้ผมว่าวรรณสิงห์เขามีศาสนานะแต่นิยามศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นศาสนา X Y Z อย่างที่มีอยู่อ่ะแต่มันมีหลักอะไรบางอย่างที่เขามีในชีวิตจิตใจแล้วเป็นทางนำของสิงห์อยู่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอเวลาอยากจะต้องศาสนาต้องศาสนาเท่าที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้เหรอคือผมรู้สึกว่าคุณสิงห์มองมันว่าตัวเราไม่ต้องเรียกว่าศาสนาก็ได้แต่มันเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่มาจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่ว่าผมอยากทราบว่าสำหรับคุณสิงห์มองศาสนาเป็นองค์ความรู้หรือว่ามองเห็นเหลี่ยมของการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติด้วยหมายถึงว่าเป็นอ๋อครับผมคิดว่าศาสนาเป็นเครื่องมือใช้คำว่าเครื่องมือถูกแล้วครับเพื่อเข้าถึงสัจธรรมและความสงบทางจิตใจหรือการบรรลุหรือแล้วแต่ว่าใครจะตั้งเอมไว้ตรงไหนนะครับทีนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องก็เหมือนวิทยาศาสตร์หรือเหมือนศาสตร์อื่นๆบนโลกครับอยู่ดีๆให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั่งคิดตั้งแต่1ถึง10ใหม่ว่าฉันต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างมันยากใช่ไหมครับก็เลยให้ผู้รู้ที่มีมาก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยคิดที่เขาคิดมาแล้วเขาได้ผ่านการทดลองมาแล้วสามารถไกด์เราไปสู่จุดนั้นได้โดยมันมีไกด์ทั้งในเชิงปัญญาไกด์ทั้งในเชิงการปฏิบัตินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครสิ่งเหล่านี้มันก็อากาลิโกนะครับไม่มีทางที่จะแบบว่าถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเราก็ทำได้ทุกการเวลาใช่ไหมครับทีนี้เราเดี๋ยวนะขอคิดคำก่อน
เรามักจะไปติดอยู่กับว่าศาสนาด้วยตัวมันเองเนี่ยเป็นสิ่งต้องบูชาแล้วก็ต้องมีคุณค่าที่ต้องรักษาไว้ยิ่งชีพซึ่งอันนี้ผมเป็นมุมมองเชิงศาสนาที่ผมไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นศาสนาทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือให้มนุษย์เข้าไปสู่ state of being หรือว่าการเป็นอยู่ที่มันสูงส่งกว่าครอบงำมากกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้แสวงหาเนี่ยไปสู่ความจริงแท้ที่สูงส่งกว่าการแค่มีชีวิตอยู่เป็นวันๆได้แต่ว่าพอมาแอปพลายกับระเบียบด้านสังคมเนี่ยเรามักจะไปติดอยู่กับมิติว่าฉันต้องทำนุบำรุงศาสนานะฉันต้องแทนที่จะใช้ศาสนาเป็นสเต็ปสโตนไปสู่สัจธรรมเราแปลว่าเราโดนศาสนากั้นไม่ให้เข้าสู่สัจธรรมแทนก็มีมิติเหล่านี้เหมือนกันหรือเราใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทะเลาะเบาะแว้งหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันก็มีสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่ว่าผมเข้าใจว่านั่นไม่ใช่มิติสูงสุดของศาสนาก็เลยไม่ได้ครับคิดว่าอะไรนะครับผมตรงนี้นิดนึงไม่ทราบศีลจำที่เราไปเฝ้าดาไลลามะได้ไหมครับผมจำได้ครับไม่ได้ลืมทุกอย่างนัดที่เราไปเฝ้าดาไลลามะเนี่ยผมทูลถามพระองค์แล้วพระองค์ตอบมาเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์พุทธทาสเขียนไว้นี่ผมนิดเดียวนะฮะพอตอนนี้เรากำลังประเด็นที่เวลาเขาคุยเรื่องศาสนาแล้วมันคืออะไรเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยผมโดนมากแล้วตรงกันระหว่างดาไลลามะกับพุทธทาสบอกว่าเราเนี่ยเหมือนจะมี3ระดับของหลักความคิดเพื่อเอามาใช้ในชีวิตทั้งสองพระองค์พระองค์นั้นกับพุทธทาสเนี่ยนะครับพูดว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นที่1เรียกว่าด้วยเรื่องปรัชญาคือหลักตรรกะที่เราชอบเอามาถกเถียงคือเป็นหลักคิดแต่อันที่2เนี่ยถ้ามันผ่านการพิสูจน์ลงมือทำจริงแล้วเห็นผลเนี่ยอันนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ทั้ง2ท่านใช้คำเดียวกันนะครับแล้วขั้นที่3เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยพอมันพรูฟทางวิทยาศาสตร์แล้วใครแนววิธีเพื่อใช้ในชีวิตของเขาแล้วอันนี้เป็นศาสนาของคนนั้นแต่ตอนนี้ผมฟังสิงห์แล้วก็ฟังคำที่เวลาพูดหรือประเทศไทยคนทั่วไปพูดเนี่ยศาสนามันจะไปติดอยู่กับศาสนา X Y Z แล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าศาสนาฉันแล้วกลายเป็นสถาบันไปเลยแต่ความจริงในความเข้าใจของผมศาสนาคือหลักคิดที่บุคคลผ่านการตรวจสอบทดลองแล้วเลือกใช้เป็นแนวของชีวิตซึ่งผมมีความเห็นว่าวรรณสิงห์เขามีมากกว่าอีกตั้งหลายคนด้วยซ้ำไปเวลาครับครับทีนี้ไม่ทราบวรรณสิงห์จะดีเบตตรงนี้นิดไหมเวลากำลังจะหมดแล้วผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยคุณหมอแล้วก็นั่นแหละครับผมก็เลยอยากแยกออกจากกันระหว่างศาสนาเชิงจิตวิญญาณกับศาสนาเชิงระเบียบสังคมซึ่งผมว่ามันก็คงมีส่วนคาบเกี่ยวกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากมองว่ามันเป็น2ปรากฏการณ์ที่ต่างกันแล้วก็ส่วนใหญ่ศาสนาเริ่มจากเรื่องทางจิตวิญญาณเพียงแค่พอมันป๊อปปูล่ามากขึ้นก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวดึงคนเข้ามาเพิ่มแล้วพอมีศรัทธาดึงคนเข้ามาเพิ่มมันก็เลยกลายเป็นระเบียบทางสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับผมแล้วเลยติดหลุมตกหลุมกันไปเลยใช่ครับแล้วอันนี้เกิดขึ้นในทุกๆศาสนาทั่วโลกครับผมแล้วก็เลยกลายเป็นคอนฟลิกต์ที่แทนที่จะใช้ศาสนาอัพลิฟต์จิตวิญญาณขึ้นไปกลายเป็นมาต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาเหล่านี้แล้วสุดท้ายก็ฆ่ากันในหลายๆที่ครับแล้วพอสวนโมกหรือท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นแบบอีกแบบนึงก็ถูกรุมเหมือนกันอ๋อครับผมโอเคอ่ะมีใครในผู้ชมอยากออกความเห็นไหมครับผมก็อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเหมือนกันเออครับผมครับมีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนสามารถชูมือขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนในช่วงท้ายครับแล้วประเด็นนั้นไม่ได้พูดเลยเหรอเรื่องอะไรนะแผ่เมตตากับอะไรต่ออะไรฟังประเด็นเนี้ยที่สุดน่ะคุณสิงห์คิดว่ายังไงบ้างครับคือผมก็เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับการจัดการพวกขยะในสวนโมกเหมือนกันแต่ผมก็ต้องยอมรับและสารภาพโดยตรงว่าผมก็ทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคือในมุมของคุณสิงห์คิดว่าแต่คุณสิงห์ก็ตอบไปแล้วว่าถ้าเราจะเอาเรื่องเหลี่ยมเรื่องแบบจริยธรรมมาใช้อย่างเดียวมันไม่เพียงพอใช่ไหมครับขอคำถามใหม่ได้ไหมครับคำถามประเด็นนี้มันคืออะไรเป็นพิเศษนะผมจะได้ตอบให้ถูกคือคำถามของเราเนี่ยคือเราคำโฆษณาของเรามันคือการแผ่เมตตาเพื่อสัตว์โลกเนี่ยสำคัญกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งในมุมสิ่งที่ผมทำเนี่ยครับยกตัวอย่างเรายกเรื่องขยะพลาสติกมาแล้วนะผมกับมาริยาซึ่งมาริยาก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเนี่ยฮัลโหลก็จะไปไหนมาไหนก็แบบว่าไม่รับหลอดถุงพลาสติกไม่เอาหรือแบบ
ตอนนี้ก็แทบไม่กินเนื้อกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมรู้ว่ามันไม่มีผลหรอกครับในเรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสิ่งแวดล้อมโดยรวมสิ่งเหล่านั้นมันต้องกลับไปสู่แก้ปัญหาเชิงนโยบายการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคแล้วก็การคิดนวัตกรรมใหม่ๆออกมาแต่ทำไมผมยังทำนะครับผมทำเพื่อเป็นการที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองสามารถไม่ใช่แค่มานั่งบอกคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเป็นเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเลยผมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้ทางจิตวิญญาณผมก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ว่าผมเข้าใจดีว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วพอเป็นเรื่องส่วนรวมเราก็ไปพูดเชิงนโยบายพูดเรื่อง business พูดเรื่องนวัตกรรมแทนผมเลยคิดว่าสมมติว่าเราใช้คำว่าแผ่เมตตาเป็นซิมโบลิกเนี่ยเป็นซิมโบลิกว่าเราจะช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยก็เป็นเรื่องดีในการตั้งต้นแต่ให้รู้ไว้ว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณแผ่เมตตาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่แล้วก็จริงๆแล้วแผ่เมตตาเสร็จอาจจะไม่มีสัตว์โลกตัวไหนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะตั้งจิตคุณให้ชัดเจนว่าต่อจากนี้ไปคุณจะคิดถึงสัตว์โลกตลอดเวลาในทุกการกระทำของคุณแล้วจากนั้นค่อยเอาความรู้สึกตรงนั้นนะไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวคุณออกไปผมมองว่าอย่างนี้นะครับเห็นด้วยแล้วก็น่าสนใจมากๆครับคุณหมอเสริมหน่อยสักนิดไหมครับผมว่าอันนี้น่าจะเอามาใช้ได้เลยครับหมอผมถามอีกสักประเด็นได้ไหมฮะสิงครับเดี๋ยวนะครับมีระหว่างคุยกันอยู่มีคนฝากพูดมามาริยาฝากบอกว่าใครสนใจสัตว์โลกนี่ต้องมา PR เนี่ยให้ไปโหลดแอปชื่อ iNaturalist นะครับแล้วก็ในนั้นมันจะมีแบบว่าถ่ายรูปสัตว์โลกที่ไหนตามป่าทั่วไปเนี่ยแล้วอัปโหลดขึ้นไปได้เลยแล้วก็ช่วย identify ด้วยว่าช่วยนักวิทยาศาสตร์นะ identify ว่าไอสัตว์ชนิดนี้มันสปีชีอะไรมีถิ่นกำเนิดอยู่ตรงไหนถ่ายรูปอัพโลเคชันแค่นี้แหละครับโอเคมีคนฝาก PR มาโอ้เชิญคุณหมอต่อครับไม่พอดีน้องๆเขาบอกเขาตั้งชื่อว่าความสุขของคนเถื่อนคนเถื่อนอย่างสิงห์อ่ะความสุขนิยามยังไงแล้วเป็นยังไงอ่ะความสุขเหรอฮะก็เขาตั้งหัวข้อวันนี้ว่าเราจะมาคุยเรื่องความสุขของคนเถื่อนผมฟังแล้วไม่เห็นเถื่อนสักนิดเลยยังไม่ได้พูดเลยนะบอกมากเลยแล้วก็เพื่อโลกที่เป๋งเลยไม่เถื่อนเลยนะคือมันมีอ่ะผมพูดถึงแค่ยุคปัจจุบันผมแล้วกันนะเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วเพราะว่าในอดีตของความสุขก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งตามหาความหมายการสำรวจโลกกว้างอะไรก็รู้สึกเราจบยุคนั้นไปแล้วตอนนี้มันเราอย่างตอนนี้ผมเรียนโทอยู่ที่อย่างที่บอกไปเนี่ยความสุขผมก็ซิมเปิลมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็การมีโฟกัสในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อเป้าหมายอะไรเนี่ยก็เป็นความสงบทางใจที่สำคัญอย่างนึงแล้วก็ความสุขที่แต่ก่อนไม่เคยจะเป็นที่พึ่งหลักในชีวิตแต่ว่าตอนนี้การมาเป็นที่พึ่งแล้วก็คือเรื่องของสายใยของคนรอบตัว นะครับผมซึ่งแต่ก่อนเราแบบ one man show solo ตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือการได้ดูแลคนรอบข้างการได้รู้สึกว่าตัวเองทำมากพอที่จะทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขหรือมีที่พึ่งแต่ก่อนผมไม่เคยเป็นที่พึ่งทั้งทางจิตใจและทางอะไรให้กับผู้คนเลยตอนนี้ผมพยายามสเต็ปอัพเพื่อเป็นที่พึ่งให้ทุกคนรอบตัวตลอดเวลาแล้วผมก็พบความสุขในตรงนั้นบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เชิงสังคมเลยเช่นเรื่องขับรถไปรับไปส่งคนเรื่องหาข้าวให้กินเรื่องอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการที่เรามีความอยากจะเป็นซัมวันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆทุกวันแล้วก็การที่มีโอกาสได้เป็นซัมวันอยู่บ้างในช่วงวัยก่อนหน้านี้ก็ได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกในชื่อเสียงหรือว่าความโด่งดังเหล่านั้นพอถึงเวลาตรงนี้มันก็ปล่อยวางไปได้เยอะไม่ถึงขั้น 0% นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องวิ่งตามอะไรตลอดเวลาต่อไปแล้วความสงบตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นเยอะตอนนี้ก็เลยอยากมาโฟกัสเรื่องการแก้ปัญหาที่เราเห็นเป็นรูปธรรมตรงหน้ามากกว่าว่าเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงซึ่งถ้าชื่อเสียงยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จำเป็นต้องใช้ในตรงนั้นเนี่ยก็คงยังต้องใช้ชื่อเสียงต่อไปแต่ว่าไอ้นิดของการที่จะต้องออกไปเพื่อให้คนอื่นเห็นเราตลอดเวลาเหมือนตอนอายุน้อยๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วโอ้ยตกลงความสุขของคนเถื่อนคนนี้ไม่ได้เถื่อนเลยใช่คือมันมีความเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่นะเนี่ยภาษาพระเนี่ยผมว่าแล้วประโยชน์ท่านนี่มันมากกว่าแค่คนรอบข้างมันรวมไปถึงสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยคือมันไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่ดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับ
ครับก็จริงๆผมก็ไม่ใช่คนเถื่อนขนาดนั้นครับรายการผมมาชื่อเถื่อนโอเคครับท่านใดมีจะมาแลกเปลี่ยนไหมครับหรือว่าเราจะให้คุณมาริยาขึ้นมาขายของสักนิดนึงก่อนเออเนี่ยเขาส่งเมสเซจมาหาผมจะได้จะขึ้นมาเองไหมกดยกมือมาเลยมาริยาเชิญเลยครับเชิญเลยครับตะกี้ฟังเสียงแล้วสนใจมากเลยอยากจะเล่นด้วยทำยังไงดีครับจะเอามาริยาขึ้นมาอย่างไรเออเดี๋ยวบังคับชูมือขึ้นมาหรือยังไม่ชูไม่ชูเดี๋ยวนะกดตรงไหนอ่ะมัน invite on stage ได้ไหมหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนไหนอยากจะพูดคุยอะไรแลกเปลี่ยนก็ยกมือมาได้นะครับมีหลายคนเลยนะพอผมบอกไปว่าเดี๋ยวเจอกับวรรณสิงห์เขาบอกเขาเป็น FC อ่ะแม่เป็นอาจารย์อยู่ว่าอะไรรักท่านหนึ่งเออเอ้ามาแล้วมาริยาครับเชิญเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะGood evening ทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับก็ตื่นเต้นหาว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะมาจอยแต่ว่าท็อปิกน่าสนใจมากแล้วคิดว่าเรื่องของความสุขนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนทุกสิ่งที่หรือว่ามนุษย์ทุกคนก็พยายามหากันตลอดเวลา our meaning of life perhaps ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนหลังๆนี้มันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราเริ่มแบบเหมือนถามคำถามเรื่อง what is happiness เราจะความหมายของชีวิตของเราคืออะไรแล้วเหมือนรู้สึกเองค่ะว่าเราเริ่มมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราสามารถใช้ชีวิตตรงกับ value ของเราแล้วนั่นเป็นอะไรที่เหมือนเพิ่งสังเกตแบบหลังๆนี้ค่ะแล้วมันเหมือนเป็นเหตุผลของชีวิตแล้วที่เราจะต้องใช้ชีวิตตรงกับ value ของเราคือชีวิตที่ไม่ขัดแย้งในตนเองใช่ไหมคือความสุขใช่ค่ะครับแล้ว value ของคุณมาริยาแบบเดียวกับสิงห์เลยใช่ไหมสิงห์แวดล้อมเพื่อสรรพสิ่งทั้งมวลมาฟังดู คิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเสาหลักแน่นอนนะคะคิดว่ามันส่วนทั้งหมดเนี่ยมาริยาคิดว่ามันมีสำหรับชีวิตของมาริยานะคะมีสามเสาหลักที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความสุขของตัวเองด้วยความสุขของคนที่อยู่รอบข้างเราของคนที่เรารักของครอบครัวของเราแล้วก็ที่สามก็สังคมเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันจริงๆและเมื่อถ้ามีอะไรที่เหมือนกระทบหนึ่งในเสาหลักนี้ค่ะเราก็ต้องเหมือนโฟกัสกับเสาหลักนั้นก็เลยคิดว่าทั้ง value ทั้งหมดก็จะเกี่ยวกับสามอย่างนี้ค่ะคุณมาริยาเคยมาสวนโมกกรุงเทพไหมครับเคยค่ะน่าจะประมาณปีหนึ่งพอดีเลยค่ะเป็นธันวาช่วงธันวาปีที่แล้วที่มีอีเวนต์ได้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปค่ะชอบมากรุ่งเรืองมากถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่ส่งแล้วหนังสือเล่มนี้จะไม่ส่งให้วรรณสิงห์แล้วเพราะว่าเขาเถื่อนเกินนะ อะไรเนี่ย มีหนังสือเล่มใหม่อยู่เล่มหนึ่ง คุณหมอเรามีสองภาษาไงเรามีสองภาษาคุณหมอไม่สองเล่มเลยไม่ผมจะส่งเล่มนี้ให้มาริยาคนเดียวไม่ให้สิงห์หรอกไม่เอาบอกมาริยาได้ถามมาริยาผมไม่เถื่อนเลยเป็นคนสิงห์ไม่แต่ไอ้มาริยาฮะจะมีหนังสือเล่มใหม่เล่มหนึ่งชัมบาล่าเขาจะพิมพ์นะครับแล้วก็วางตลาดทั่วโลกชื่อว่า Seeing with the Eye of Dhamma เป็นงานของอาจารย์พุทธทาสชื่อว่าธรรมะเล่มน้อยซึ่งไม่น้อยนะฮะ300-400หน้าแต่ตอนนี้ชัมเบล่าเนี่ยเขาเอาเอดิเตอร์แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไปเอดิตและแปลและเอดิตเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วางทั่วโลกเดี๋ยว เวลาไปใส่ชื่อคุณมาริยาขอที่อยู่นะแล้วเราส่งไปให้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเผื่อได้ไปเติมต่อให้มีความสุขสุดๆแล้วตรงพี่สิงห์จะไม่ได้หนังสือใช่ไหมครับคุณหมอเดี๋ยวยืมกันอ่านก็ได้ครับรถพริ้นน่าจะแบ่งกันได้ค่ะสิงห์งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษก็ได้ครับปกติอังกฤษดีกว่างั้นไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวส่งทั้งสองเล่มเลยเพราะว่าพอมันเอดิตเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสิงจะค้นเรื่องบาลีอ่ะเข้าใจไหมใช่เราจะอ่านแล้วรู้เรื่องขึ้นครับผมได้เดี๋ยวจะเอาเวลานะไปใส่บัญชีไว้แจ้งลูกพี่เรา
นะครับได้ครับเอามาริยาขึ้นมาบนเวทีแล้วเชิญโปรโมทแอปได้ครับแอปอะไรนะเออ yes that's why I'm here so okay so ตอนนี้นะคะมีโปรเจกต์ที่เรามีตั้งไว้บน iNaturalist ค่ะเป็นแอปที่เมื่อกี้นี้พี่เสียงก็เล่าให้ฟังคร่าวๆมันเป็นการที่เราช่วย citizen science ช่วยเก็บ data ต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเอามาใช้ได้แล้วอันนี้มันเป็นการ tracking ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของ biodiversity research research ทางการหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะความหลากหลายและนี่ก็เป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยค่ะเราไม่จริงๆเราไม่ต้องเป็นคนที่ identify ด้วยซ้ำเราแค่ถ่ายรูปแล้วขึ้นไปแล้วมันเป็น community ใหญ่เลยค่ะที่จะช่วยเข้ามา identify ได้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรและการที่เรารู้สิ่งที่มีชีวิตที่อยู่รอบข้างเราค่ะมันสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างอย่างเช่นนะคะแบบถ้าเราเห็นพวกฟังเกสที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันบ่งบอกถึงมลพิษทางอากาศ the situation ของอากาศณตอนนี้แล้วหรือว่าเสียงนกเหมือนกันค่ะถ้ามีเสียงนกที่ไหนก็สามารถอัดเสียงนกได้แล้วก็เราก็สามารถช่วยดูได้ว่าที่ตอนนี้นกที่กำลังมิเกรตผ่านเมืองไทยเนี่ยแบบมาครบหรือยังแบบมาตรงเวลาไหมและสามารถดูช่วยในเรื่องของresearch ของ climate change ด้วยของภาวะโลกรวน so ชวนทุกคนนะคะใช้แอปนี้จอยโปรเจกต์ของเมียได้ด้วยที่ตอนนี้ชื่อว่า living togetherน่าจะเจอง่ายนะคะไม่งั้นก็ลองใช้ดูใช้ได้ตลอดใช้ได้เสมอไม่ว่าสิ่งชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในบ้านนอกบ้านในเมืองในป่าใต้ทะเลได้หมดเลยแอปชื่อ iNaturalist นะฮะ iNaturalist ขอบคุณมากค่ะเอาลิงก์ไปให้เขาหลังไมค์มาให้ผมช่วย PR เยอะมากผมก็อ่านไม่ทันวุ้ยเลยเชิญมาพูดได้ยินมาพูดถึง biodiversity ก็เลยแบบโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน่ารักมากขอบคุณสวัสดีค่ะกันไนท์ครับขอบคุณมาริยาครับก็คือ inaturalist.org เนาะถูกไหมครับสงสัยไปละอ๋อนี่ไงโอเคครับงั้นผมเดี๋ยวผมขอตัวด้วยเหมือนกัน3ทุ่มพอดีแล้วอยากถามอะไรทิ้งท้ายไหมครับขายของให้คุณสินขายของขายงานก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลากันได้เลยครับโอเคก็ขายของรวมทั้งแนะนำสวนโมกกรุงเทพด้วยใช่ๆติดไว้ก็สวนโมกกรุงเทพก็แนะนำไปว่าไปเถอะครับไปนั่งอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวก็โดนดูดเข้าไปเองหรือเดี๋ยวคุณหมอบัญชาก็จะเอาธรรมะมาขายเองนะครับผมหน้าตาคุณดูมองๆนะคุณหมอก็จะเดินมาแล้วก็แนะนำเล่มนู้นเล่มนี้ให้อ่านนะครับผมก็โดนดูดมาประมาณนี้แหละทีนี้ส่วนตัวผมเองช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานอะไรให้ตามเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกเรียนโทค่อนข้างเยอะแล้วก็งานด้านสื่อก็น้อยลงไปพอสมควรแต่ว่าถ้าสนใจอยากดูงานก็ปล่อยประมาณเดือนละคลิป2คลิปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูได้ทางช่องเถื่อน Channel ใน YouTube นะครับผมก็ติดตามกันได้ก็ยังคงมีรายการอยู่บ้างแต่เรทของการปล่อยของน้อยลงเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้งานหนักจริงๆครับผมครับโอเคครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ไปติดตามได้นะครับขอบคุณคุณวรรณสิงห์นะครับขอบคุณมากครับยังไงขอตัวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ